เอาละครับพี่น้องครับปาติโทพี่น้องเอ้ยฝนจะได้มาคักมาแน่แต่บาดนี้พี่น้องเอ้ยฝนมาแห้งคักแท้บาดนี้สร้างข่อยบ่ทันเหลียวอยู่เป็นไหนล่ะพ่อแก้วบ่ต้นไปแล้วพ่อต้นสิไปลาดปลาล่ะพุ่นเป็นไหนล่ะพ่อแก้วเฮาบ่นี่บ่แล้วซ้ําเนาะพ่อโอ้ยพี่น้องครับพาพี่น้องมาเบิ่งน้ําฝนนํากันบ่นี่เห็นบ่ชั่วโมงก่อนนี่ยังแห้งแล้งอยู่มาชั่วโมงนี้พี่น้องเบิ่งสังเกตเบิ่งครับพุ่นน่ะน้ําเต็มให้หน้าเลยครับพี่น้องเอ้ยนั่นเขาใหญ่ไปรัดปลาเขาจะตรวจได้ผ้าไปแล้วเราจะไปฟันปลาโอ้ครับพี่น้องครับสวัสดีอยู่กลางเสียงฝนตกห่ำพี่น้องเย็ดทั้งบ่ได้เลยเขาแม่งยังแม่งยังแม่งยังตรวจตัวเลยเออพี่น้องเลยฝนมาบ่เดียวแล้วมาบ่เดียวพี่น้องเบิ่งดินหนองหยดเบิดเลยครับดินหนองมารีฝนอยู่กับพวกแก้วเฮ็ดบ่ทันแล้วซ้ําฝนมาห้ำก่อนนี่แต่อยู่รถกับย้อยหน้าบาดนี้น้ำก็ท่วมรถบาดนี้ตายเสียวขึ้นจังได๋พี่น้องเอ้ยไปบ่ได้ไปบ่ได้มาบ่ได้เลยบาดโอ้ยเบิ่งในดินหยดเบิดพี่น้องครับกันกู้สาคนน่ะลงหนองเบิดเลยบาดนี้โกนสวากสิบีกเสาตั้งไว้ก็ล่มก็มีตกประมาณชั่วโมงนึงปึ๊ดพุ่นน่ะไปเบิดเลยครับดินใหม่ๆผมนอกไปเอาป๋ากับนกอู้นกแตกส่วนแล้วทั้งหมดโอ้ยว่าว่าเสียดนั่นนั่นนั่นเออนั่นโอ้ยบ่ของไปน้ำในพอไปเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยขี้ดินขี้ดอนก็ดีโยดเออเจ้าไปบ่พุ่นทางขาวน่ะพ่อแก้วไปเอาปลาแล้วพี่น้องบาดนี้วันนี้ก็สิบ่ได้เฮ็ดเวียกหรอกพวกว่าสิฉาบมองนี่ว่าซั่นเหนื่อยที่เบิดเลยเอาถังขาวนี่ไปพ่อแก้วนี่บอกว่าถังดำมันหน่อยโพดนี่ถังขาวน้ำจังบ่ขึ้นโอ้ถังขาวงามๆบัดบ่ไปเจ้ายังไปถังน้อยๆนั่นน่ะไปแล้วครับบัดนี้สร้างผมสิไปหาปลาแล้วครับน้ำขึ้นบัดนี้หู้ยบรรยากาศเปลี่ยนเลยพี่น้องเอ้ยบางคันยังแห้งๆแรงๆอยู่บัดนี้น้ำท่วมแม่น้าเบิดครับนี่เสียงจันร้อยไปเบิดเลยครับฝนมาว่างั้นเฮ็ดบ่แล้วซ้ําว่าสิแล้วบ่แล้วจ้อยพี่น้องปัญหาใหญ่บาดพี่น้องครับรถจันร้อยเสียวออกจังไหนครับบาดพี่น้องน้ําท่วมแล้วครับผมเบิ่งครับมันซอลงไปเบิดเลยน้องกลายเป็นตื้นขึ้นมาเลยครับพี่น้องบาดนี้น้ําท่วมกินดินทรายไหลลงไปอันจุลูเลยบาดนี้โอ้ยเนาะพ่อเอ้ยไปแล้วไปแล้วไปหาปลาเหรอพ่อแก้วกับพ่อต้นอึดน้ําเต็มผู้ลู่พี่น้องครับอยู่กลางให้หน้าครับพี่น้องครับผมไปไสบ่ได้ครับรถเอาขึ้นบ่ได้แท้ครับต้องถ่ายรถไถมาดึงต้องรถไถสมมาดึงครับพี่น้องตอนนี้กลางเกี่ยวกับสร้างต้นเพิ่นว่ากันไปหาปลาไปแล้วพี่น้องไปแล้วอื้อน้ํามาบาดเดียวพี่น้องเอ้ยพุ่นสิหล่นให้หน้าเลยครับโอ้ยคันบ่แม่นมุ่งหลังคาบ่แล้วนี่พอดีครับพุ่นล่ะเอ้ยน้ําเต็มให้หน้าเลยบัดนี้ฝนตกประมาณชั่วโมงนึงครับพี่น้องครับพายุเข้าเพิ่นว่าแต่เบิ่งพ่อแก้วครับพ่อต้วนเพิ่นสิได้ปลามาไปเบิดเลยชาปูนไว้ฝนสาดเข้ามานี่จังพี่น้องครับที่แรกกําลังว่าสิคัดมั่นอย่างดีของน้ําว่าสิใส่ก็บ่ทันได้ใส่ซ้ําครับพี่น้องนี่โอ้ยบ่มีวี่แววว่าสิเซางานยังตกมาอีกอยู่ครับว่างั้นว่าสิไทยให้พี่น้องเบิ่งตกแห้งๆวันฟ้าเหลื่อมเลยบ่กล้าทายครับพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการข้างหน้ายามฝนตกพี่น้องบัดมื้อแรกสิมาหาจับคบจับอึ่งจับเขียดนะครับเดี๋ยวมื้อแรกกันเราสิออกมานะครับแต่ตอนนี้ไปไสบ่ได้ครับพี่น้องฝนตกหับทางแล้วฝนตกหําทางแล้ว
คักตกแน่พี่น้องน้ำเต็มให้หน้าครับดินไม่ไหมโจกน้องไม่ไหมโยดทิมเบิร์ดพี่น้องนั่นนั่นก็โกนซื้อวือเลยตัวนั้นน้ำหองน้ำหยังไหลลงไปหมดแล้วครับส่วมใดจานร้อยท่านใดลงไปเอาอยู่ใดสูบน้ำสายยางเอ้ยโอนเขาจะหาปลามาแล้วทั้งนั้น2คนพอแก้วก็พอต้นไปอีก2เป็น4แล้วครับทั้งนั้นรอฟันปลาเมื่อแรงเขาต้องเอาไฟมาเงี้ยงเบิ่งแล้วก็ฉมวกแท่งเลยครับพี่น้องครับปลายังห่องอยู่เด้อตอนนั้นนี่เวลาประมาณบ่าย2บ่าย3ครับพี่น้องยังเป็นมืดๆเนื่องจากว่ากลุ่มฝนบางหันยังแรงๆยังดินไงคุณๆอยู่พี่น้องเผลอแป๊บเดียวแค่ชั่วโมงเดียวครับน้ำเต็มทุ่งนาเลยสามารถเฮ็ดหน้าได้ครับคันซ้ำนี่แต่ว่าย่ำนี่บ่แม่นย่ำหน้าแค่น้ำพายุฝนซื่อๆนะครับเต็มเบิดเลยครับจากมากเลยว่าเหม็นทะเลเลยบัดนี้เหมือนทะเลเลยเบิ่งบรรยากาศทั้งกันพี่น้องเอ้ยจานร้อยเสียรถขึ้นได้บ่เนาะบัดนี้เนาะถ้ารถไถอย่างเดียวครับพี่น้องไปบ่ได้แท้รถพุ่นน่ะน้ำเต็มอยู่พุ่นน่ะให้หน้าให้นั่นเศร้าแล้วบัดนี้พี่น้องครับฝ่าเตียงเราท่านก็นี่ฝ่าเตียงท่านยังฝ่าขึ้นอยู่ว้าเสียเทียงแล้วเนี่ยกับบ่แล้วสำนักฝนเลยฝนปูนสาไปมุ่นออกเวิร์ดนี่ไหลออกเวิร์ดเลยพี่น้องดำดำเนี่ยที่แรกสาบแล้วตัวเทพื้นข้างบนเนี่ยก็ไหลออกเวิร์ดเอาว่ากันไปพายุเข้าพายุเข้าปูนที่ผสมไปเนี่ยก็บ่แม่นแห้งเบิดแล้วบ่นี่ให้เนี้ยมุงราคาแล้วจบเถื่อนเนาะพี่น้องเนาะจำบ่ซั่นในห้วยบ่มีหม่องอยู่แล้วหมู่ผมโอ้หมานบ่เนาะมาเบิ่งเด้อปลาน่ะเพิ่นก็เดาอยู่แต่หม่องเดียวแท้เนาะปลาขึ้นน้ํามันหลายปลาเลยขึ้นพี่น้องเอ้ยครับเบิ่งบรรยากาศฝนตกนํากันเบิ่ง2เท่านั้นเด้อซูมเบิ่งดูเอ้ยปลูกอังแต่เนาะบาดนี้เอารถขึ้นให้หน้าบ่ได้พี่น้องเอ้ยโยดลงเบิดครับกีดินถมหนองไปแล้วครับเลยกลายเป็นน้องสิตื่นได้บาดนี้ดินจกใหม่เนาะครับเนาะธรรมดาล่ะมันบ่ทันแน่นๆฝนตกมามันก็ซะมันปลูกไว้ก็ไปเบิดครับมันปลูกตะไคร้ไว้ก็สิไหลไปเบิดแล้วตอนนี้เพราะว่าดินน้ำมันซ้อบ่สิปลูกตะไคร้ครับถ้ามันปลูกไว้พุ่นนี้ลมเบิดครับพี่น้องไปน้ำน้ำเบิดเลยตกแห้งอีหลีครับพี่น้องว่างั้นครับเบิ่งน้ำให้หน้าโลดครับพี่น้องเลยจักแห้งบ่แห้งท่วมเต็มเบิดเลยหานมาแล้ว2เท่านั้นเอาลึกหนาไปเรื่อย2เท่าหาเราบงป่าปืนพี่น้องครับโอ้ยตกมาบาดเดียวเต็มคิเลเลยจากเถียงแห่งไงคุ้นๆพี่น้องกลายเป็นน้ำปานทะเลเลยครับบัดนี้พอดีล่ะหาเก็บกระปูเอามาดองไว้ใส่ตับของงนะครับมื้อแรงกระปูออกเต็มแล้วมื้อแรงชาร์จแบตเตอรี่ไว้เต็มๆชาร์จโคมไว้เอาไว้มาหาไต่หาเงี้ยงมาเลี้ยงนะครับพี่น้องหลากหลายแม่ใหม่แล้วผลใหม่แล้วพี่น้องเลยมันเป็นเศร้ามันยังใหม่อีกอยู่เอาละเศร้าทื่นจะทำนี่กับท่วมแล้วพ่อเอ้ยเอาไปตกเมื่อนานเนี่ย
ตกมาอีกแล้วพี่น้องครับมันจะเมื่อได้บัดนี้สองเรานะกับไปนาเรื่อยปล่อยผมอยู่เพียงผู้เดียวพี่น้องเอ้ยเอ้าเก็บภาพบรรยากาศฝากพี่ตอนน้องครับฝนตกจากแห้งแล้งกลายเป็นน้ำท่วมบัดนี้น้ำเต็มในหน้าเบิดเลยพี่น้องเอ้ยบัดนี้นะครับก็เลยรีบอยู่เพียงนี่ล่ะนะครับสองเราให้ซังแล้วกันไปหาป่ากันนะพี่น้องเอาภาพบรรยากาศฝากพี่ตอนน้องครับตอนนี้หารถไถแหละครับเอารถไถอย่างเดียวมาดึงรถพี่ครับจะน้อยขึ้นนะครับเอ้ยตกแห้งไรพี่น้องเอ้ยเกิดพันธุ์การเกษตรนี่สุดยอดเลยบัดนี้โอเคพี่น้องขออนุญาตจบคลิปสำนีก่อนครับฝนมาอีกแล้วย่านฝ้าเหลือบนะครับพี่น้องกำลังเร่งใจนะครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเอาขอบพระคุณหลายๆนะพี่น้องเด้อติดตามเก่าคือเดิมนะครับไว้ผ้าเลาะผ้ากินผ้าเดียวนะครับถึงสิบคนไปลองรับทำเพียงช่วงนี้ก็อยู่น้ำให้น้ำหน้าเฮ้าเนี่ยแหละครับติดตามเก่าเราพี่น้องครับขอบพระคุณหลายๆครับ